การทดลองเรื่องลูกคิดให้ท่านคลิกเข้าไปสู่การทดลองเรื่องลูกคิดคลิกยังทดลองไม่ได้นะครับเบราว์เซอร์ที่ใช้คือ Chrome ท่านต้องกดคำว่า Run This Time เพื่อให้รัน Java ได้รอสักครู่จาว่ากำลังจะรันนะครับเห็นรูปถ้วยกาแฟกดรันอีกทีลูกคิดเสมือนจริงจะปรากฏขึ้นท่านสามารถเล่นลูกคิดได้โดยใช้เมาส์ดีดไปมาถ้าภาพนี้ไม่ปรากฏขึ้นให้ท่านกลับไปที่หน้าก่อนหน้านั้นแล้วคลิกดาวน์โหลด Java นะครับได้ที่นี่คลิกไปที่โฮมเพจของ Java แล้วก็กดคำว่าเห็นด้วยแล้วดาวน์โหลดมาเซตอัพที่เครื่องของท่านผมจะลองกดให้ดูก่อนนะครับเห็นด้วยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาจะเห็นว่าJava จะเข้ามาที่เครื่องท่านเป็นโปรแกรมนะฮะแล้วเซตอัพไปที่เครื่องของท่านจึงจะสามารถเล่นลูกคิดเสมือนจริงได้คอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องเป็น Windows ลองดูนะครับว่า Windows เป็น Windows เวอร์ชั่นใดบ้างก็กดคำว่า System Requirement Windows ที่ใช้ก็เป็น Windows 8 DesktopWindows 7, Windows Vista, Windows XP ถ้าเป็นอุปกรณ์พวกเทเบ็ดเราก็ไม่สามารถใช้ Java ได้ไม่ว่าจะเป็น iPad, Galaxy Tab วิธีการใช้ลูกคิดลูกคิดจะมีลักษณะเป็นแนวตั้งหลายๆแนวผมขอเรียกว่าคอลัมน์นะครับอย่างนี้หมายความว่าคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามคอลัมน์สี่ข้างล่างจะเป็นลูกคิดห้าลูกเรียงกันเป็นคอลัมน์ข้างบนก็จะมีสองเม็ดเรียงกันไปคอลัมน์แรกจะเป็นหลักหน่วยแต่ละเม็ดข้างล่างหนึ่งเม็ดหมายถึงว่าเลขหนึ่ง2เม็ด2 3เม็ดแทนเลข3ข้างบนดีดลงมา1เม็ดคือ5ถ้าเราดีดข้างบนลง1ลูกข้างล่างขึ้น1เม็ดอย่างนี้อ่านว่า6คอลัมน์ที่2เป็นหลัก10ลองดีดลูกล่างขึ้นเลข10 2ลูก20 3ลูก30ส่วนลูกบนคือ50ถ้าเป็นลักษณะนี้อ่านว่า80คอลัมน์ที่3เป็นหลัก100 100 200 300ถ้าข้างบนลงมาเป็น500อย่างนี้อ่านว่า800เราลองดีดดูนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้อ่านว่า357ผมจะลองทดลองบวกเลข1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10ให้ท่านดูโดยใช้ลูกคิดบวกกันแล้วจะได้เท่ากับ55เดี๋ยวเราจะลองกดลูกคิดดูว่าดีดอย่างไรเราก็สะบัดลูกคิดให้ลูกคิดเนี่ยตั้งอยู่ตามแนวที่มันควรจะตั้งข้างบนก็อยู่ข้างบนข้างล่างอยู่ข้างล่างเราจะดีดนะครับ1เมตรบวก2 1+2เป็น3เห็นไหมครับ
บวก3เราก็เอาลูกคิดเม็ดบนลง1บวก2บวก3เป็น6บวก4เอาหลัก10ขึ้นทอนไป6บวก5บวก6เอาหลัก10ขึ้นเอา5ลบไปแล้วเอา1ขึ้นบวก7บวก8บวก9และบวก10เอา50ลงแล้วเอา40ลบลงไปได้ทั้งหมด55รวมแล้วผมจะทดลองดีดตั้งแต่1ถึง10โดยไม่อธิบายนะครับทดลองดูได้คำตอบเป็น55